สวัสดีครับผมตอนนี้ก็3:30แล้วนะนอนไม่หลับก็เลยเรามาทำคลิปวีดีโอแนะนำอะไรดีๆดีกว่าใช่วันนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายภาพครับแต่ว่ามันอาจจะไม่เกี่ยวข้องกันในเชิงอินพุตนะก็วิดีโอนี้ก็จะไม่เกี่ยวอะไรเลยกับเทคนิคของการถ่ายภาพจะไม่มีอะไรเกี่ยวกับกล้องเลยแต่ว่าวิดีโอนี้จะเป็นผลลัพธ์ของการถ่ายภาพล้วนๆใช่แล้วครับผลลัพธ์ของการถ่ายภาพหนึ่งในนั้นก็คือภาพถ่ายและวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะมานำเสนอก็คือหนังสือภาพนะก็ถือว่าเป็นตอนแรกแล้วกันเพราะว่าหนังสือภาพที่จะเอามาพูดในวิดีโอนี้และในวิดีโอต่อๆไปก็จะเป็นหนังสือภาพของผมเองโดยล้วนๆเนาะซื้อเองตังกูเองทั้งนั้นบางเล่มก็ซื้อแล้วก็อ่านเรื่อยๆครับแต่ต้องขอบอกเลยว่าบางเล่มเนี่ยซื้อมาแล้วและยังไม่ได้แกะออกจากซองเลยใช่มาเดี๋ยวเข้าเลยกันวันนี้ก็จะมีอยู่2เล่มนะครับก็จะเป็นหนังสือภาษาอังกฤษทั้งนั้นนะก็เล่มแรกเล่มนี้เลยละกันนะเล่มเนี้ยคือหนังสือ Reuters คือสำนักข่าวต่างประเทศนะชื่อหนังสือคือ Our World Now ก็คือโลกของเราตอนนี้โลกของเราณปัจจุบันอะไรเงี้ยจัดทำโดยสำนักพิมพ์Thames and Hudson นะมันก็บอกอยู่ข้างล่างนี้หนังสือเล่มนี้ผมซื้อมาที่ร้าน Asia Book มันเขียนอยู่495 บาทแต่ผมเป็นสมาชิกแล้วผมซื้อทีผมก็ซื้อเยอะนะก็เลยได้ส่วนลดบ้างว่าจำได้ไหมว่าได้มาเท่าไหร่ก็ไม่ได้หรอกแต่ว่าหลักๆก็เล่มนี้คือ495 บาทนะครับหรือว่า500นั่นเองเล่มนี้ก็จะหนาหน่อยนะเป็นเล่มเล็กๆ1x1เล่มนี้ดีมากครับเพราะว่าอย่างก่อนที่ผมจะออกไปถ่ายงานหรือว่าผมว่างๆอยากจะหา inspirationหรือหาแนวทางการถ่ายรูปใหม่ๆอะไรเงี้ยก็จะมาเปิดดูหนังสือรูปถ่ายพวกเนี้ยดูเพื่อเอามาเป็น reference เอามาเป็นไอเดียในการถ่ายภาพใช่ก็อย่างคอนเทนต์ของหนังสือเล่มเนี้ยมันก็จะเป็นของปี2012เนาะตั้งแต่เดือน January ถึง December เลยก็คือทั้งปี12เดือนในหนังสือก็จะมีเป็นอย่างนี้อย่างที่ผมบอกไว้ตั้งเมื่อกี้เนาะว่าหนังสือเล่มนี้ก็คือของทั้งปี2012มันจะแบ่งเป็น4ช่วงก็มีช่วง1ช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4ช่วงที่1ของมันน่ะก็จะเป็นเดือนJanuary เดือนFebruaryเดือนMarchช่วงที่2ก็จะเป็น3เดือนถัดไปช่วงที่3ก็3เดือนช่วงที่4ก็3เดือนสุดท้ายอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นหนังสือภาพครับหลักๆตัวหนังสือก็จะน้อยๆหน่อยนะแต่คือภาพมันเป็นภาพที่น่าสนใจไงมันจะเป็นคล้ายๆแบบรูปแบบแบบ journalist documentary อะไรประมาณนี้เนาะก็ชื่อเล่มก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นรอเตอร์นะสำนักข่าวแล้วเขาก็จะมีบอกว่าอย่างหน้าเนี่ยเขาก็จะบอกว่ารูปที่เราแล้วมาเนี่ยของหน้าก่อนหน้าเนี่ยนะมันคืออะไรคำอธิบายย่อยๆว่าถ่ายเมื่อไหร่ถ่ายโดยใครอะไรเงี้ยถ่ายที่ไหนอธิบายส่วนมากก็จะเป็นภาพจากข่าวอะไรอย่างนี้ก็ตามเมื่อกี้ก็เป็นหน้าปูตินเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยครับคือผมก็ดูไว้เป็นแนวทางดูว่าเป็นไอเดียเวลาแบบ
จะออกไปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าเป็นไอเดียที่ดีใช่เลยสวยงามดีครับเหมาะกับการซื้อมาเก็บไว้ดูเป็น reference หรือศึกษาเนื้องานอะไรอย่างนี้จริงๆใครที่แบบอยากหา reference รูปดีๆเนี่ยผมว่าหนังสือภาพนี่เป็นอะไรที่ดีมากเลยอันนี้ก็จะเป็นงานแต่งงานโอ้หนังสือค่อนข้างหนานะครับก็ผมก็หยิบหนังสือเล่มนี้มาดูเรื่อยๆก็เดือนละ 2-3 ครั้งอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ดูมาจะปีหนึ่งแล้วนะต้องบอกเลยว่ายังดูไม่จบเลยใช่กระดาษดีครับกระดาษดีมากแล้วแบบเขาก็จะบอกว่าแบบเนี่ย contributing photographer ว่าแบบมีใครจากที่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่กลิ่นดีครับใช่ครับผมเป็นคนชอบดมหนังสือนะก็จบกันไปแล้วสำหรับเล่มแรกส่วนเล่มที่สองเนี่ยจะพิเศษหน่อยเพราะว่าเล่มที่สองยังไม่ได้แกะจากซองเลยแล้วเราจะมาแกะกันให้ดูวันนี้เล่มที่2เป็นของ Times ของ Times นะครับผมอันนี้จะเป็น Times Combo Pack ผมซื้อมาที่ราคา250บาทใช่แล้วเขาก็บอกอยู่แล้ว250บาทเนาะอันเนี้ยเหตุผลที่ซื้อเลยเนี่ยเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยมันเขียนว่า The Most Influential Photo of All Time ก็คือภาพถ่ายที่influential คืออะไรนะให้เป็นเหมือนแรงบันดาลใจสร้างผลกระทบที่สุดตลอดเวลาใช่โอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยอ้ออีกอย่างนึงเล่มเชียร์บุ๊กกันครับใช่แล้ววันนั้นเสียตังค์ไปเยอะมากอย่าถามเลยว่าเท่าไหร่ทุกวันนี้ยังเจ็บอยู่เลยแกะกันแล้วนะคอมโบแพ็คนะครับคอมโบแพ็คจะมี2เล่มซึ่งเล่มหนึ่งเนี่ยก็คือเล่มนี้ส่วนเล่มที่2เนี่ยก็เป็น Times Summer Olympic ก็เป็นปกติทั่วไปอันเล่มนี้ไม่พูดถึงเหตุผลที่ซื้อคือเล่มนี้ล้วนๆเลยใช่ตอนหน้าปกก็จะเป็นรูปอะไรนะคล้ายๆไอตัว diaphragm ของเลนส์นะครับไอ้ by mid lens ใช่แล้วเปิดเข้ามาสปอนเซอร์ครับ Rolex อย่างเลยใช่แล้วเล่มนี้เป็นเล่ม November 28ถึง December 5ปี2016เนาะใช่เราดูกันพร้อมๆกันเลยเล่มนี้ก็จะเป็นนี้ก็เล่มนี้ก็จะหยิบภาพมาพูดรู้สึกว่าเล่มนี้ก็จะเป็นตอนที่Trump's takeover มีรูปของประธานาธิบดีสหรัฐปัจจุบันด้วยตอนนี้เขากล่าวสุนทรพจน์อยู่เนี่ยรูปเนี่ยก็เป็นรูปตอนนี้เขากล่าวว่านะ I can be presidential but if I was presidential I would only have about 20% of you who would be here because it would be boring as hell กล่าวไว้วันที่4 April นะครับก็จะพูดถึงโดนัลด์ทรัมป์อะไรอย่างเงี้ยพูดถึงเนี่ยแหละมาแล้วเนี่ยแหละนี่ไม่ใช่นี่ the best 25 inventions of
2016ก็สิ่งประดิษฐ์ปี2016ที่แบบเป็นเบสใช่ครับไอ้เครื่องนี้นี่เองมันคืออะไรนะheadset VR ใช่ VR ใช่แล้วไอ้ most influential photo of all time มันอยู่หน้าไหนเนี่ยนี่คือเพิ่งมาแกะห่อให้ดูเลยนะครับแล้วผมก็ยังหาไม่เจอว่ามันอยู่หน้าไหนโอเคเปิดข้างไปโอเคผมเจอแล้วใช่ครับแล้วมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากแต่แน่เข้าช่วง the most influential photo of all time ถ้าแบบเราเคยเรียนภาพถ่ายเนี่ยเราจะผมว่าถ้าหลายคนเคยเรียนเรื่องภาพถ่ายก็จะรู้จักภาพนี้ไม่ใช่น้อยเลยคือผมก็ผ่านมาเหมือนกันเนาะแต่ก็ไม่รู้จักว่ามันเรียกอะไรอันนี้คือ12 of the 26 negative Philip Hosman took to create Daily Atomicus ซึ่งรูปนี้ก็ดังอยู่อ่ะแต่ผมก็จำเนื้อเรื่องที่แท้จริงไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นอะไร attempt ที่เขาทดสอบนะใช่แล้วอันนี้ก็จะเป็นรูปพอสแมนก็คือเจ้าของภาพแต่เมื่อกี้กับกล้องของเขาThe most influential photo of all time นะครับรูปแรกที่จะพูดถึงกันคือรูปนี้ใช่นี่คือ behind the scene ของPolitical photo ก็คล้ายๆ behind the scene ของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาแบบไม่ใช่ในช่วงที่เขาทำงานแต่จะแบบอาจจะเป็นช่วงหลังการอภิปรายอะไรเงี้ยหลังการทำงานครับ behind the scene นะอย่างรูปนี้แหละผมเข้าใจว่ารูปนี้ก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของ Nike อ่ะนะใช่ไอ้โลโก้ Air Jordan เนาะถ้าผมจำไม่ผิดใช่แล้วรูปนี้ Marlboro รูปบนซองบุหรี่ Marlboro อันนี้รูปนี้คือเดไอ้รูปเนี่ยมันคือรูปบนกล่อง The Original Marlboro Cigarette at that Richard Princeturn it into his controversial untitled ก็จะเป็นรูปแรกของมาร์โบโร่ที่มาร์โบโร่เอาขึ้นมาประดับไว้บนกล่องบุหรี่นะก็เป็นไอ้รูปโฆษณาแหละต้องบอกว่ารูปนี้เป็นรูปที่เอาเรื่อง domestic violence ก็คือความรุนแรงภายในบ้านออกมาจาก shadow ก็คือมุมมืดออกมาพูดถึงให้สังคมเนี่ยได้ตระหนักรับรู้รูปนี้ตั้งแต่ปี1982แล้วก็จะมีเรื่องราวอธิบายรูปอะไรก็จะเป็นรูปที่แบบว่า the photo that proved a black life matter ก็จะเป็นเรื่องของคนผิวสีและการพิสูจน์ว่าชีวิตของคนผิวสีก็มีค่านะอะไรอย่างนี้มันไม่จำเป็นว่าคุณมันแบบคือ it doesn't matter what color you are คือทุกชีวิตมีค่าอันนี้คือภาพถ่ายจากดวงจันทร์ที่เป็นฝั่งโลกก็จะเป็นอะไรที่แบบอันนี้น่าจะเป็นอะไรที่ทุกคนคุ้นเคยกันใช่แล้วครับมันคือ the world most valuable selfie นะถ้าจะไม่ผิดเป็นตอนอะไรนะออสการ์เซลฟี่รูปนี้เขาเรียกออสการ์เซลฟี่ถ่ายย่างออสการ์นะก็จะเป็นเซลฟี่ที่น่าจะมีมูลค่าที่สุดที่เขาบอกมานะก็จะในนี้ก็จะเป็นเซอร์บิลีสเป็นคนที่มีชื่อเสียงอย่างนี้ก็เห็นแบรดพิตต์ใช่อะไรประมาณนั้นครับแล้ว
ก็จะมี25รูปแต่ผมก็ไม่ได้หยิบขึ้นมาพูดหรอกถามว่ามันนิดเดียวไหมมันก็นิดเดียวเลยนะจริงๆนะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบนิดเดียวแต่พูดได้เยอะเอางี้ละกันนะก็ถือว่าเอ้ยคุ้มจริงๆใช่คุ้มมากไม่เสียใจเลยที่เพิ่งมาแกะห่อของมันวันนี้ครับแล้วผมก็จะเก็บมันใส่ห่อเหมือนเดิมเพราะว่าผมเชื่อว่าหนังสือที่เก็บไว้ในห่อนี่คือห่อมันเป็นอะไรที่แบบป้องกันได้ดีที่สุดจ้ะแล้วผมค่อนข้างจะรักหนังสือของผมมากเลยครับผมก็นะหลักๆก็เป็น2เล่มเล่มนี้ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ติดตามกันสำหรับตอนหน้าจะเอาหนังสืออะไรมาให้ดูก็ติดตามกันนะครับจะบอกว่ามีหนังสืออีกหลายเล่มเลยบางเล่มก็ยังไม่ได้แกะจากซองเลยบางเล่มซื้อมายังไม่เคยเปิดเลยเหมือนกันก็อยากจะเอามาแชร์กันเผื่อว่าจะเป็น inspiration แล้วก็ช่วยกันนะเนาะนั่นแหละคิดอะไรไม่ออกแล้วก็เริ่มง่วงแล้วไปนอนดีกว่านะครับผมนี่นะครับสวัสดีครับ